สวัสดีค่ะพบกับติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์นะคะประจำวันที่5 กรกฎาคม 2560นะคะเริ่มต้นกันในส่วนของ SET 50 Index Futures กันก่อนนะคะตัว S50U17 นะคะเรามองว่าค่อนข้างจะอิงทางอ่อนตัวลงไปที่985จุดได้นะคะให้น้ำหนักกับประเด็นการทดสอบนิวเคลียร์นะคะของเกาหลีเหนือนะคะน่าจะกดดันเซนติเมนต์การลงทุนนะคะในขณะที่การประชุมกนง.ในวันนี้น่าจะยังคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับเดิม 1.5% นะคะแต่ให้จับตามุมมองเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะในส่วนของภาคการส่งออกนะคะสำหรับกลยุทธ์นะคะตัวช็อตที่เปิดไว้ได้ที่992จุดเนี่ยให้รอทำกำไรที่985จุดนะคะแล้วก็ให้ตัดขาดทุนเหนือ996จุดค่ะในส่วนของ Single Stock Futures นะคะตัว IVLU 17นะคะด้วยภาพทางด้านเทคนิคเนี่ยราคาได้ปรับตัวลงนะคะจากเมื่อวันที่ผ่านมานะคะมีสัญญาณลบจาก MACD นะคะที่ยังคงส่งออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะมีแนวโน้มว่าในระยะสั้นเนี่ยราคาอาจจะปรับตัวลงมาที่แนวรับบริเวณ 37.13 นะคะกลยุทธ์นะคะสำหรับตัวช็อตนะคะที่เปิดไว้ที่ 37.74 เนี่ยให้รอทำกำไรที่37บาทนะคะให้ตัดขาดทุนเหนือ37.90ค่ะในส่วนของทองคำนะคะตัว GFQ 17นะคะราคาทองคำเนี่ยมองว่ารีบาวด์จำกัดนะคะอยู่ในกรอบ 1,216 ถึง 1,230 เหรียญนะคะมีแนวมีแรงหนุนจากประเด็นในเรื่องเกาหลีเหนือนะคะที่ยิงขีปนาวุธข้ามทวีปได้สำเร็จนะคะแต่ว่านักลงทุนเนี่ยยังจับตาดูรายงานการประชุมเฟดแล้วก็ตัวเลขแรงงานสหรัฐที่คาดว่าจะยังคงกดดันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว GFQ 17เนี่ยตัวกลยุทธ์เนี่ยเราแนะนำให้รอเปิดช็อตนะคะอีกครั้งหนึ่งที่บริเวณ19,950บาทนะคะโดยมีเป้าหมายทำกำไรที่19,800บาทนะคะให้ตัดขาดทุนเหนือ20,000บาทค่ะในส่วนของตัว USD นะคะ US ดอลลาร์บ้างนะคะเรามองว่าดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมีลุ้นขยับขึ้นไปทดสอบ 34.05 ถึง34.10 บาทนะคะต่อดอลลาร์นะคะจากคาดการรายงานการประชุมของเฟดนะคะที่จะหนุนบนมุมมองต่อดอกเบี้ยขาขึ้นนะคะแล้วก็การลดงบดุลของสหรัฐด้วยนะคะส่วนการประชุมกนง.ในวันนี้คิดว่าน่ายังคงจับตาในส่วนของคาดการเศรษฐกิจไทยมากกว่านะคะเพราะว่าคิดว่าอัตราดอกเบี้ยจะคงที่ระดับเดิมนะคะสำหรับกลยุทธ์ USDU17 นะคะตัวลองนะคะที่เปิดไว้ที่ 34.05 บาทเนี่ยให้รอทำกำไรที่ 34.12 นะคะแล้วก็ให้ตัดขาดทุนถ้าหากหลุด 34.02 บาทลงมานะคะสุดท้ายนะคะในกลุ่มของ Block Trade Corner นะคะแนะนำสองตัวนะคะคือตัวลอง CPN แล้วก็ช็อต TTA นะคะตัว CPN เนี่ยเรามองว่าราคาเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมาต่อจากเมื่อวานนี้นะคะพร้อมกับสัญญาณบวกจาก Modified Stochastic นะคะเพราะฉะนั้นเราให้แนวรับที่69.25ถึง 68.5 นะคะแนวต้านอยู่ที่ 70.25 แล้วก็72บาทนะคะก็ให้เน้นทางด้านฝั่งลองนะคะส่วน TTA เนี่ยตัวนี้เรามองมีสัญญาณขายนะคะจาก MACD นะคะพร้อมกับราคาได้ปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องนะคะก็เลยให้แนวรับที่ 8.7 แล้วก็ 8.45 นะคะแนวต้านอยู่ที่ 8.9 แล้วก็9บาทนะคะเน้นทางด้านช็อตนะคะสำหรับ TTA จบการรายงานติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์นะคะประจำวันที่5 กรกฎาคมนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ